สวัสดีครับครูปอม Open to Learn ครับวันนี้เดี๋ยวครูปอมจะมาเฉลยละเอียดข้อสอบคณิต1วิชาสามัญครับชุดล่าสุดปี59เพิ่งสอบไปนี่เองใกล้สอบกันแล้วเตรียมพร้อมกันแค่ไหนครับอย่าลืมนะครับเทคนิคที่สำคัญของการทำวิชาสามัญที่ครูปอมย้ำเสมอเลยคือมันเป็นข้อสอบแบบ Speed Test ข้อละ3นาทีถูกไหมที่จะต้องเร่งนิดนึงสำหรับคลิปนี้ครูปอมเอาเรื่องของระบบจำนวนจริงมาให้ดูกันก่อนเพราะเป็นเรื่องที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สุดละแล้วก็ต้องใช้ค่อนข้างเยอะด้วยและที่สำคัญข้อสอบไม่ยากเก็บคะแนนได้เยอะเลยลองดูนะครับชุดนี้เนี่ยข้อแรกสุดเลยคือเรื่องของระบบจำนวนจริงอ่ะลองมาดูโจทย์กันครับกำหนดเซต S มาบอกว่าเป็นเซตของ x x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มแล้วก็สอดคล้องกับเจ้าอสมการตัวนี้ครับ6คูณด้วยค่าสมบูรณ์ x ลบ3น้อยกว่า 5x เห็นไหมครับทีนี้สังเกตดูให้ดีนะมันเป็นเรื่องของอสมการค่าสมบูรณ์ถูกไหมครับเขาถามว่าจำนวนสมาชิกของ S เป็นเท่าไหร่ก็คือมีกี่คำตอบนั่นเองปกติแล้วค่าสมบูรณ์เราแก้ยังไงปกติเวลาเราแก้ค่าสมบูรณ์เราจะต้องแบบถอดออกถูกไหมแล้วก็ไปเติมหัวอีกข้างนึงแล้วจะต้องไปแก้แบบ2ข้างอย่างเช่นถ้าเป็นข้อนี้เนี่ยครูปอมจะต้องไปเติมลบ 5x อีกฝั่งนึงแต่เสียเวลาครับเพราะว่านี่คือวิชาสามัญอย่าลืมนะวิชาสามัญเนี่ยต้องทำให้เร็วนะครับแสดงว่าการใช้วิธีการถอดค่าสมบูรณ์แบบปกติเนี่ยไม่โอเคละเพราะมันจะทำให้เราเสียเวลามากเลยดังนั้นครูปอมจะเลือกใช้วิธีการยกกำลัง2เลยครับทั้ง2ข้างปุ๊บยกขึ้นมาจะได้แก้ทีเดียวไม่ต้องไปแก้2หัวถูกไหมนึกออกไหมอ่ะลองมาดูกันนะพอยกกำลัง2ปุ๊บอย่าลืมตรงนี้6 6 3 6ถูกไหมครับแล้วก็ x ลบ3เนี่ยค่าสมบูรณ์ยกกำลัง2เป็นบวกแน่นอนดังนั้นครูปอมจะไม่เขียนละก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ตรงๆแบบนี้เลยฝั่งนี้ก็25 x กำลัง2ถูกไหมครับเนี่ยยกกำลัง2ขึ้นมาทำไงต่อกระจายเข้าไปแล้วก็ยกมาไว้ข้างเดียวกันแก้อสมการถูกไหมอ่ะนี่กระจาย36เข้ามานะครับเป็น36 x กำลัง2ลบ216 x บวก324น้อยกว่า25 x กำลัง2เนี่ยก็เป็นกำลัง2ธรรมดาอีกแล้วเอามาไว้ด้วยกันเลยฝั่งนี้เป็น11 x กำลัง2ลบ216 x บวก324น้อยกว่า0ถัดไปแยกตัวประกอบข้อนี้เนี่ยวิธีการไม่ยากอาจจะยากเรื่องของตัวเลขนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากถูกไหมแยกตัวประกอบได้อะไรก็จะเป็น 11x ลบ18แล้วก็เป็น x ลบ18น้อยกว่า0เนี่ยสุดท้ายอย่าลืมสมการพอแยกตัวประกอบเสร็จทำไงใส่เส้นจำนวนถูกไหมครับเราก็เอามาใส่ในเส้นจำนวนได้เลยปุ๊บลากขึ้นมามี2อันก็คือ18ส่วน11แล้วก็อีกอันนึงคือ18ปุ๊บได้ตรงกลางบวกลบบวกของเรานั่นเองถูกไหมนี่คือคำตอบของสมการแต่ว่าโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์บอกว่าเซต S เนี่ยเป็นเซตของจำนวนเต็มเรามาดูกันซิว่าข้อนี้มีจำนวนเต็มกี่ตัว18ส่วน11นี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ1กว่าๆถูกไหม11 1 11แล้วก็เหลือเศษอีกประมาณ7อย่างเงี้ยก็แสดงว่า1กว่าๆจำนวนเต็มเราก็เลยต้องเริ่มที่เท่าไหร่ครับต้องเริ่มที่ x เท่ากับ2นั่นเองนี่ถูกไหมอยู่ในเซตคำตอบของเราก็เป็น2 3 4ไปเรื่อยๆจบที่17ไม่นับ18นะเพราะเป็นจุดโปร่งได้แล้วมีกี่ตัว2ถึง17ก็มีทั้งหมด16จำนวนนี่คือคำตอบเสร็จแล้วครับเห็นไหมตอบข้อไหนนี่ช้อยส์ 4นั่นเองได้ละถูกไหมข้อนี้ยกกำลัง2ปุ๊บกระจายเอามาไว้ข้างเดียวกันแยกตัวประกอบแล้วก็ลงเส้นจำนวนได้เลยดูว่ามีจำนวนเต็มกี่ตัวก็ได้ละนี่เห็นไหมถ้าทำจริงเนี่ยแป๊บเดียวข้อนี้ห้ามใช้เวลาจนครบ3นาทีนะเพราะต้องเผื่อไปทำข้อยากด้วยลองมาดูข้อถัดไปครับสำหรับเรื่องของจำนวนจริงนะเป็นข้อที่2ติดกันเลยยังเป็นเรื่องของระบบจำนวนจริงเนี่ยข้อ1มาข้อ2มาต่อเลยเห็นไหมครับแล้วเป็นข้อที่ไม่ยากด้วยลองมาดูข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเศษเหลืออ่ะกำหนด px มานะครับติดเป็นตัวแปร a b c d เยอะแยะเลยอันแรกครับบอกว่า x ลบ1หาร px เห็นไหมเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ10เริ่มต้นแบบนี้อ่านปุ๊บรู้เลยก็ p 1เท่ากับ10ถูกไหมครับแค่นี้เองมาถึงเรื่องของทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยอันถัดไปอ่ะ x หาร px เหลือเศษ6เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อน p 1เท่ากับ10ครูปอมก็แทน x ด้วย1ถูกไหมแทน x ด้วย1เข้าไปกลายเป็น a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ10ติดไว้ก่อนสมมุติเป็นสมการแรกนะครับอันถัดไปคืออะไรอันถัดไปบอกว่า x หาร px เหลือเศษ6นี่หมายความว่าไงครับ x ก็คืออะไรก็คือ x ลบ0 x ลบ0ครูปอมก็แทน0สิ p 0เท่ากับ6นี่ไงเห็นไหมครับ p 0คืออะไรครับ0บวก0บวก0บวก d แทนเข้ามาได้ละ d เท่ากับ6นี่ปุ๊บอันนี้ทำไงต่อ
เอาไปแทนในสมการแรกเลยเห็นไหมครับพอเอาไปแทนในสมการแรกปุ๊บได้อะไรมาจะได้ว่า a บวก b บวก c บวก d d คือ6ถูกไหมแทนเข้ามาปุ๊บก็เลยได้ว่า a b c บวกกันปุ๊บ a บวก b บวก c เท่ากับ4อ่ะได้มา2อันละทำไงต่อกลับไปดูคำถามสิลองไปดูคำถามว่าถามอะไรเขาถามว่า x บวก1หาร px เหลือเศษเท่าไหร่หมายความว่าเขาถามอะไรครับเขาถามค่าของ p ลบ1เท่ากับอะไรถูกไหมเนี่ยอ่านโจทย์แล้วต้องเข้าใจด้วยว่าโจทย์ต้องการอะไรเขาต้องการ p ลบ1นะครับเอาแทนเข้าไปเลยครับ p ลบ1เป็นไงก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง5 b คูณลบ1กำลัง3บวก c คูณด้วยลบ1แล้วก็บวก d แทนลบ1เข้ามาแล้วลบ1ยกกำลังขี้ก็ต้องเป็นไงครับติดลบถูกไหมติดลบกลายเป็นลบ a ลบ b ลบ c แล้วก็บวก d ปุ๊บทำไงครับเราอาจจะไม่รู้ a b c เป็นตัวว่าแต่ละตัวเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้ว่าบวกกันได้เท่าไหร่ถูกไหมเราก็ดึงลบเลยดึงตัวร่วมปุ๊บดึงลบออกมา a บวก b บวก c ปุ๊บแล้วก็บวก d นี่ไงเอามาใช้ยังไงก็เนี่ย a b c บวกกันได้4แทนเข้ามาในนี้ปุ๊บเป็น4 d คือเท่าไหร่ d คือ6หาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเรียบร้อยครับ p ลบ1ก็เลยได้เป็นลบ4แล้วก็บวกกับ d ก็คือบวก6ถูกไหมข้อนี้เรียบร้อยตอบเท่าไหร่ตอบ2เสร็จแล้วเร็วมากเลยเห็นไหมข้อนี้แป๊บเดียวเองเราพยายามอย่าใช้เวลาเปลืองกับข้อพวกนี้นะครับตอบ2นี่เป็นช้อยไหนช้อยที่3ช้อย4เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบจำนวนจริงอย่างที่ครูปอมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เป็นเบสิกพื้นฐานง่ายๆแล้วก็ต้องทำให้เร็วรู้จักเลือกใช้วิธีการที่หาคำตอบได้เร็วที่สุดเพื่อเก็บเวลาไว้ไปทำข้อยากโอเคไหมอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าครับไปอย่างรวดเร็วครับข้อถัดไปคือข้อ13ครับข้อ13 a b เป็นค่าคงตัวแล้วก็ให้อสมการมา1อัน x บวก a หารด้วย x บวก b ทั้งหมดกำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยข้อนี้อ่ะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์พอสมควรเลยเขาบอกว่าสมการนี้มีเซตคำตอบคือเปิด1ถึง infinityถามว่า a กับ b บวกกันได้เท่าไหร่ลองมาดูก่อนนะครับสำหรับสมการตัวนี้เราได้อะไรบ้างอย่างแรกที่เราทราบคือตัวส่วนเนี่ยเป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขายกกำลัง2ถูกไหมครับทีนี้พอเราได้ว่าตัวส่วนเป็นบวกแล้วเนี่ยอะไรก็ตามหารด้วยบวกแล้วโจทย์บอกว่าต้องได้มากกว่าเท่ากับ0อีกแสดงว่าตัวเศษเป็นไงตัวเศษก็จะต้องเป็นบวกด้วยถูกไหมครับตัวเศษต้องเป็นบวกด้วยนั่นก็คือตรงนี้ x บวก a เนี่ยต้องมากกว่า0แน่ๆถูกไหมครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ a ขึ้นมาอ่ะนี่คืออันแรกแต่ว่าจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเซตคำตอบของเราคืออะไรคือปิดลบ a ถึง infinity ถัดไปครับมีอะไรอีกครับข้อนี้เวลาเราแก้อสมการอย่าลืมนะครับตัวส่วนถึงแม้จะมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วแต่เขาห้ามเป็น0เพราะถ้าส่วนเป็น0นี่จบเลยถูกไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวนี้ครับ x บวก b เนี่ยห้ามเป็น0ด้วยเพราะไม่งั้นหารด้วย0ดีก็จะไม่มีคำตอบถูกไหมนั่นก็คือ x ห้ามเป็นลบ b x ห้ามเป็นลบ b ทีนี้ครับเราก็เลยได้ว่าลบ a ตัวเนี้ยต้องเท่ากับ1ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคำตอบของอสมการจะต้องเป็น1ถูกไหมครับดังนั้นครูปอมก็เลยบอกว่าลบ a เนี่ยต้องเป็น1พอเป็น1ปุ๊บก็จะได้ว่า a เท่ากับลบ1อันแรกแล้ว b เกี่ยวข้องอะไรอ่ะเกี่ยวสิครับเพราะตอนนี้คำตอบเรายังเป็นแบบช่วงปิดอยู่ถูกไหมครับแน่ๆตรงนี้ยังเป็นช่วงปิดอยู่แต่ว่าโจทย์บอกว่ามันต้องเป็นช่วงเปิดพอเป็นช่วงเปิดนั่นก็คือ x ห้ามเป็นลบ b เนี่ยแสดงว่าลบ b เนี่ยก็เป็น1ด้วยถูกไหมลบ b เป็น1ด้วยเพราะฉะนั้น b ก็ต้องเป็นลบ1นี่แสดงว่ายังไงครับแสดงว่าเซตคำตอบตอนนี้พอเอา2อันนี้มาintersect กันเรียบร้อยก็จะได้เปิด1ถึง infinity ตามต้องการสรุปก็คือ a เป็นลบ1 b เป็นลบ1บวกกันเป็นไงครับ a บวก b ก็เป็นลบ1บวกลบ1ได้ลบ2เสร็จแล้วเห็นไหมข้อนี้เร็วมากคำนวณก็น้อยด้วยลบ2ดีตอบช้อยไหนช้อยแรกเลยช้อย a เนี่ยคำนวณนิดเดียวทำได้เร็วแต่ข้อนี้เนี่ยอาศัยการวิเคราะห์นะครับเป็นความเข้าใจล้วนๆเลยนะว่าเอ๊ะถ้าตัวส่วนเป็นบวกแล้วเนี่ยตัวเศษต้องเป็นบวกด้วยเพื่อให้หารกันแล้วได้มากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมเนี่ยคำนวณนิดเดียวเองแต่ว่าวิธีการเนี่ยก็ดูให้ดีนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบวิเคราะห์นะครับอ่ะลองมาดูอีกข้อนึงครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของระบบจำนวนจริงในชุดปีล่าสุดเลยนะครับข้อสุดท้ายของข้อสอบเลยด้วยข้อ30ลองมาดูกันข้อนี้ค่อนข้างประหลาดนิดนึง
อาจจะไม่ค่อยเห็นโจทย์แนวนี้กันสักเท่าไหร่โจทย์บอกว่า px เนี่ยเป็นพหุนามมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับตรงนี้คือคำสำคัญเลยโจทย์บอกว่า p 1เป็น10แล้วก็ p 10เป็น2 1 1 6ถามว่า p ลบ1เป็นเท่าไหร่ลองมาดูก่อนดูอะไรดูเจ้า p 10ของเรานะ p 10เนี่ยคือ 2,116 ถ้าเกิดครูปอมแยกเป็นค่าประจำหลักมันสามารถเขียนแบบนี้ได้ครับ2เนี่ยคือ2,000ถูกไหม2,000ก็คือ2คูณ10ยกกำลัง3แบบนี้เลย1คือ100 100ก็คือ1คูณ10ยกกำลัง2บวกกัน1ถัดมาคือหลัก10ก็คือ1คูณ10ปุ๊บและตัวสุดท้ายก็คือบวก6เขียนขึ้นมาแบบนี้แล้วทีนี้ครับสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นครูปอมก็เลยบอกว่าไอ้พวกตัวเนี้ยเนี่ย2เนี่ย1 1แล้วก็6นี่แหละคือสัมประสิทธิ์ของเขาเพราะมันเป็นจำนวนเต็มบวกถูกไหมครับแล้วเจ้า10ยกกำลัง3 10ยกกำลัง2นี่คืออะไรคือ x นั่นเองถูกไหมมันคือ x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูปอมจะเขียน px ในรูปนี้ล่ะ 2x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x บวก6แบบนี้ได้ไหมได้เพราะถ้าเกิดครูปอมแทน x ด้วย10มันก็จะกลายเป็นอันเดิมบรรทัดก่อนหน้านี้อีกเหมือนเดิมดังนั้นนี่คือหน้าตาของ px เราแล้วยังไงต่อล่ะแล้วสิ่งที่เขาให้มาก็คือ p 1เท่ากับ10นี่ทำอะไรครับเอามาเช็คคำตอบไงเนี่ยเอามาเช็คดูลองแทน p 1ดูซิแทน p 1เข้าไปปุ๊บเป็น2บวก1บวก1บวก6ได้10จริงๆถูกต้องนั่นหมายความว่า px นี้ถูกแล้ว px นี้ถูกแล้วเราก็หาค่าอะไรล่ะโจทย์ต้องการอะไรครับต้องการ p ลบ1ต้องการ p ลบ1ก็แทนค่าไป4นี่ลบ2บวก1ลบ1บวก6ปุ๊บเรียบร้อยคำตอบคือเท่าไหร่คำตอบคือ4จบละข้อนี้ไม่ยากครับเห็นไหมใช้เวลาแป๊บเดียวเองแต่ว่าความยากอยู่ที่ว่านึกออกไหมว่าทำยังไงนี่คือวิธีการของเรานะครับสำหรับข้อนี้แต่จริงข้อนี้มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ครูปอมอยากจะเสนอให้ดูก็คือว่าลองสังเกตดูนะด้วยความที่สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวกและ p 1ได้10หมายความว่ามันต้องบวกกันหมดถูกไหมสัมประสิทธิ์เป็นเต็มบวกเนี่ย p 1ได้แค่10เองแล้วถ้างั้นถ้าโจทย์ถาม p ลบ1ล่ะมันจะได้10ไหมเป็นไปไม่ได้มันควรจะน้อยกว่า10ด้วยซ้ำถูกไหมสัมประสิทธิ์เป็นเต็มบวกเวลาแทนอะไรเข้าไปมันบวกกันหมดเลยแล้ว p 1ได้10เพราะฉะนั้น p ลบ1ควรจะน้อยกว่า10แล้วช้อยที่น้อยกว่า10ก็มีอยู่ช้อยเดียวก็คือช้อยแรกเลยตอบเลยก็ได้เห็นไหมนี่ก็เป็นเทคนิคในการสังเกตสมมติเรานึกวิธีการทำแบบที่ครูปอมเฉลยไม่ออกเนี่ยใช้เทคนิคนี้สังเกตแล้วก็ตอบได้เลยอะโอเคไหมครับนี่ก็คือระบบจำนวนจริง4ข้อสำหรับข้อสอบคณิต1วิชาสามัญ59ชุดล่าสุดเลยนะครับโอเคประมาณนี้ลองดูเทคนิคไว้ทำไว้ให้เร็วนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบสปีดเทสนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครูปอมจะเอาเรื่องไหนมาให้ดูอีกแล้วเจอกันสวัสดีครับ